เดชเมฆสวัสดิ์อดีตรองผอ.ศูนย์ประสานงานเก่ากองแห่งชาติเนี่ยครับคำถามเดียวประเทศไทยพร้อมที่จะรับมือกับการก่อการร้ายแบบเดียวกับที่กรุงปารีสเจอหรือไม่ค่ะแล้วเราจะต้องเพิ่มมาตรการอะไรยังไงนะคะเพื่อยกระดับเรื่องของความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะคะสักครู่หนึ่งไปกันที่พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะคะไปกันที่พลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตรองผอ.ศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามกันแบบฟันธงตรงประเด็นพลโทนันทเดชครับประเทศไทยพร้อมรับมือการก่อการร้ายแบบเดียวกับที่กรุงปารีสเจอไหมครับถ้าเผื่อมีการก่อการร้ายแบบที่กรุงปารีสเราไม่พร้อมรับมือนะครับไม่พร้อมไม่พร้อมเลยเหรอคะครับปัญหาของประเทศไทยนะครับเหมือนกับฝรั่งเศสอยู่สองลักษณะคือเรามีนักท่องเที่ยวมหาศาลนักท่องเที่ยวมหาศาลแต่เราไม่มีระบบคัดกรองไม่มีระบบคัดกรองประเด็นก็คือไม่มีระบบไม่มีคัดกรองนักท่องเที่ยวอันที่สองก็คือเราที่เราเหมือนฝรั่งเศสก็คือมีผู้หลบหนีเข้าเมืองจำนวนมากทั้งที่เขามาเที่ยวพอหมดเวลาแล้วไม่ยอมออกครับแล้วก็มีเจตนาที่หลบหนีเข้ามาจริงๆเรามีประมาณ 3-4 แสนใกล้ๆเคียงกับปารีสครับจำนวนใกล้กันอันนี้คือ2อันที่เรามีเหมือนกับฝรั่งเศสหมายถึงผู้หลบหนีเข้าเมืองนะฮะครับแล้วก็ไม่มีระบบคัดกรองผู้โดยสารเป็น2ประเด็นสำคัญที่เหมือนกันครับค่ะครับแต่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายนะเราโชคดีกับฝรั่งเศสตรงนี้คือเราไม่ใช่เป้าหมายของการก่อการร้ายสากลเราไม่เคยเอาเรือบรรทุกเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใครเพราะเราไม่มีเรือครับครับถูกต้องต้องแต่ว่าคืออย่างนี้ครับครับจริงๆประเทศไทยเนี่ยในช่วงใกล้ๆไม่ไกลนะคนยังจำได้นะฮะเราถูกถล่มที่ราชประสงค์นะครับจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็วิเคราะห์กันไปเยอะทางการรับมั่งไม่รับมั่งในประเด็นหรือมูลเหตุจูงใจนะฮะแต่ช่างมันเถอะครับจากบทเรียนครั้งนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เรามีอะไรที่ยกระดับหรือก้าวหน้าหรือพัฒนาไปบ้างครับในเรื่องของมาตรการรับมือการก่อการร้ายนะฮะค่ะจากเหตุการณ์ระเบิดคือเรากระตือรือร้นขึ้นกระตือร้นขึ้นแต่การปรับปรุงให้เป็นระบบหรือเป็นแบบแผนนั้นยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ได้ดำเนินการประเทศไทยอยู่ระหว่างที่กำลังจะรอร่างกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงความมั่นคงเพื่อนำมาใช้นะครับเพราะถ้าเกิดเรามีกระทรวงความมั่นคงขึ้นจะต้องบอกสามารถบอกบังคับออกกฎหมายบังคับให้ประชาชนใครเข้ามาอยู่ในบ้านให้รายงานนะฮะโรงแรมไหนมีคนเข้ามาพักกี่คนต้องรายงานไม่งั้นครับครับประธานโทษครับที่บอกว่าทางการกำลังยกร่างกฎหมายเพื่อที่จะตั้งกระทรวงความมั่นคงนั้นนะครับมันเป็นการวิเคราะห์หรือเป็นข้อมูลวงในที่เขากำลังยกร่างกันจริงๆครับเป็นจริงๆครับเรื่องจริงๆครับกำลังยกร่างกันอยู่ครับเพราะว่ากระทรวงความมั่นคงเนี่ยจะทำให้มีการรวมศูนย์การดำเนินงานการเกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบกระทรวงนี้รวมศูนย์หรือว่าควบรวมหน่วยงานอะไรเข้าไปอยู่ด้วยบ้างครับค่ะมันคงมีการควบรวมหน่วยงานบางหน่วยงานแล้วก็มีการตั้งใหม่ขึ้นมาบางหน่วยงานควบรวมตั้งใหม่ควบรวมอะไรบ้างคะเช่นผมคิดว่าคงมีรวบรวมอยู่สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติแล้วครับแล้วก็รวบรวมมีการตั้งหน่วยงานใหม่ๆขึ้นมาเพื่อทำงานในลักษณะการสืบสวนนะครับแล้วก็มีการตั้งหน่วยงานที่จะติดต่อกับทางด้านประชาชนหรือพลเรือนครับเพื่อสำคัญที่สุดก็คือเราเรียนแบบHome Securityของสหรัฐอ๋อ Home Security ของสหรัฐจะมีขนาดเล็กกว่าครับตำรวจทหารยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะตำรวจทหารอยู่เหมือนเดิมครับเพียงแค่สำนักข่าวกรองสภาความมั่นคงและบางหน่วยอาจจะควบรวมเข้าหากันยังไงนะสภาความมั่นคงจะไม่ได้ถูกมารวมเพราะอะไรคะครับคงไม่มาเพราะว่าสภาความมั่นคงเป็นหน่วยงานที่ทำงานทางด้านเลขานุการให้กับนายกรัฐมนตรีอ๋อฮะครับเขาทำไปถึงไหนแล้วฮะการยกร่างตั้งกระทรวงความมั่นคงนะผมรู้สึกทำไปแล้วนะครับทำไปแล้วแต่มันยังไม่รวบรวมยังไม่อะไรตามแผนกระทรวงนี้จะเห็นผลบังคับใช้ได้เมื่อไหร่ยังไงคะกระทรวงความมั่นคงอะค่ะผมคิดว่าคงเร็วๆนี้แหละครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมรู้เพียงแต่ว่าเราเริ่มลงมือแล้วเริ่มดำเนินการละการมีหรือไม่มีกฎหมายการมีหรือไม่มีกระทรวงความมั่นคงมันจะต่างกันอย่างไรก็ในเมื่อทุกวันนี้
เราทุกวันนี้เรามีหน่วยงานที่ไม่ได้รวมกันนะเราสะบัดกันอยู่ค่ะครับต่างคนต่างทำนี่อย่างนี้ถ้าเกิดพอเราตั้งกระทรวงความมั่นคงแล้วเราจะรวมกันได้ทำงานเป็นเอกภาพขึ้นครับกอรมนจะไปรวมอยู่ในกระทรวงความมั่นคงด้วยหรือไม่ครับอะไรนะครับกอรมนจะไปรวมอยู่ในกระทรวงความมั่นคงด้วยหรือไม่ครับจะทำหน้าที่ประสานพลเรือนกับทางรัฐบาลกับฝ่ายความมั่นคงไม่ถึงกอรมนจะไปอยู่ในกระทรวงนี้ด้วยน่าจะไปอยู่ด้วยนะครับสำนักข่าวกรแห่งชาติน่าจะไปอยู่ด้วยครับไม่รวมสภาความมั่นคงแห่งชาติไม่รวมครับไม่รวมตำรวจทหารจะอยู่เหมือนเดิมคงมีการจัดตั้งหน่วยที่เอาตำรวจทหารประสบกันเพื่อใช้ในการปราบปรามปัญหาถ้าเช่นนั้นผมแบ่งเป็น2ช็อตดีกว่าช็อตระยะปานกลางนะฮะก็ต้องรอออกกฎหมายตั้งกระทรวงความมั่นคงนะครับแต่ว่าช็อตเฉพาะหน้าช็อตแรกช็อตเฉพาะหน้าก็คือเร่งสิ่งที่จะต้องเสริมมันก็คืออะไรค่ะเร่งด่วนตำรวจทหารคงจะดูแลมากขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ก็คือเราไม่มีระบบคัดกรองคนเข้าประเทศต่างชาติเข้าประเทศอันนี้คือเรื่องสำคัญระบบคัดกรองตรงนี้มันหมายถึงอะไรฮะระบบคัดกรองก็คือการตรวจดูว่าคนเข้าประเทศแล้ว30วันแล้วไม่ออกเรามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับที่เข้ามาแล้วก็ไม่ออกอยู่ไปเรื่อยๆเข้าแล้วไม่ออกตามเวลาครับเราจะรู้หรือไม่ต้องเริ่มจากรู้หรือไม่ว่าเขาไม่ออกตามกำหนดนั่นนะฮะก็คือจะต้องมีระบบตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมคะคนที่เข้ามาเกิน30วันแล้วยังไม่เดินทางออกครับครับเรายังไม่มีระบบตรวจสอบข้อมูลเรามีข้อมูลนะแต่ยังไม่มีการตรวจสอบอ๋อเหรอฮะครับขณะเดียวกันเขาบอกว่าคนเข้าประเทศเนี่ยนะครับต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเนี่ยเราที่สนามบินเนี่ยที่ตม.สนามบินเราก็ไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลไปทั้งโลกเพื่อที่จะตรวจสอบว่าไอ้หมอเนี่ยหรือผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่มาจากไหนต้องห้ามหรือไม่จริงหรือไม่ก็แล้วกันต่อค่ะค่ะไปเรานั่งถามก็ได้โอเคอ้าวครับ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 ต่อครับต่อครับต่อค่ะเห็นบอกว่าที่สนามบินเราเนี่ยตม.ที่สนามบินเราก็มีปัญหาเรื่องระบบคัดกรองค่ะฮัลโหลต่อครับระบบคัดกรองของเราเนี่ยยังไม่มีระบบคัดกรองที่จะสามารถเชื่อมโยงได้กับประเทศอื่นๆต่างๆทั่วโลกในการที่จะรู้ใครต้องสงสัยใครเป็นกลุ่มนี่ครับอันนี้เรามีนะครับอันนี้เรามีแต่สำคัญคือเราจะไม่มีระบบคัดกรองภายในประเทศเราว่าใครเข้ามาอยู่มั่งใครออกมั่งอะไรเงี้ยครับอ๋อโอเคตรงนี้คืออย่างแรกต้องรีบเลยระบบคัดกรองสำหรับคนที่เข้าออกเข้าใช่ไหมคะส่วนระยะปานกลางนี่ต้องรีบจัดการเรื่องกระทรวงความมั่นคงนะฮะใช่ไหมคะเร่งผลักดันกระทรวงความมั่นคงให้มีผลเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติครับครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณนันทเดชครับขอบพระคุณนะคะผมเดินทางไปที่ออสเตรเลียไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนโทนันทเดชนะคะเมฆสวัสดิ์ค่ะอดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาตินะคะกระทรวงความมั่นคงจะเป็นคำตอบของประเทศไทยจริงหรือไม่เดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาขยายกันนะครับแต่ย้ำกันอีกครั้งนะครับมันมี4เบาะแสสำคัญกรณีถล่มปารีสนะครับมันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจจริงๆเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาขยายกันต่อก็แล้วกันสำหรับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ